สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับมิวอีกแล้วนะคะวันนี้พามากินขนมจีนนะคะเพื่อนๆนี่แบบเส้นเพื่อนๆนี่นะคะก็เป็นเส้นขนมจีนเวียดนามเนาะผักนะคะก็มีเลยนี่นะคะผักสลัดนะคะแล้วก็มีผักชีลาวนะคะเป็นน้ำยาปลานะคะเพื่อนๆน้ำยาปลาปลาไข่นะที่มิวไปตักมานะคะเพื่อนๆนี่นะก็จะกินแล้วก็ใส่ตีนไก่ด้วยนะคะทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่ว้าวอร่อยมากแบบลูกโดดแอร์เขาเรียกอะไรนะพริกนะคะพริกแห้งอ่ะเผ็ดมากเลยกลืนน้ำลายแล้วเนี่ยมาจ้ามากินกันนี่ใส่ลงไปกำลังร้อนๆ นะคะตีนไก่หลังเลิกเรียนผักชีลาวอยากจะกินด้วยมือเลยเนาะนี่เด้อีก 2 วันนะคะเอ๊อน่าจะวันศุกร์วันพฤหัสวันศุกร์เนี้ยนะคะสอบแล้วนะคะเพื่อนๆยากมากเลยดูพริกกินไก่เปื่อยมากหมดเด้อทบหนุ่มเวงมือลวกกี้กับบ้านพักชีลาวนะคะเผ็ดกินทุเรศก็อย่าว่ากันเด้อตีนไก่นุ่มมากวันเสาร์นะจะไปงานแต่งเพื่อนนะคนเวียดนามอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูเนาะงานแต่งนะคะมิวก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะครั้งแรกเนี่ยแบตก็จะหมดอีกนะคะงงมากเพิ่งชาร์จเองอ
ช่องมิวนะคะก็มีคลิปกินคลิปไปนู่นนี่นั่นปะปนกันไปเด้อดูพริกแห้งแซ่บมากนี่ตีนไก่นี้นะขอมอบให้ทุกคนนะคะอันนี้นะคะถ้าแบตหมิวตัดไปก็ตัดไปเลยเด้อแบตจะหมดแบตกล้องอ่ะปลาอร่อยมากใส่ปลาไข่นะปลาไข่ที่ไปตักมานะเอามาต้มแล้วก็เอามาตำทำน้ำยาอร่อยนะอันนี้ทำครั้งแรกนะเนี่ยเมื่อก่อนวิจะใส่ปลากระป๋องแล้วก็เขาเรียกอะไรนะพริกแกงอ่ะนั่นแหละอันนี้ลองเอามาทำแบบเป็นตำก็แซ่บดีนะคะคำใหญ่อร่อยมากแบบมันนุ่มแล้วก็ละลายในปากนะคะเผ็ด
ดูพริกเหมือนอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยนะฟินแลนด์เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะคะนุ่มมากละลายในปากเลยขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามากดติดตามนะคะขอบคุณหลายเรื่องอร่อยมากเลยนะคะนี่ก็เหลือพักนิดนึงนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะมันก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะปุ่มแสดงข้างล่างนะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ